มาติดตามสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันกันบ้างนะครับสำหรับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เชียงใหม่และเชียงรายนะครับภาพรวมดีขึ้นครับแต่ว่าที่อำเภอแม่สายนั้นยังสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ยังคงสูงสุดในประเทศขณะที่แม่โจ้โพนะครับก็เผยผลสำรวจชาวเชียงใหม่ร้อยละ94ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันครับสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมจังหวัดเชียงรายนะครับก็เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพหมอกควันจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สายค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 นะครับวัดได้140ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนนะครับมีค่า186ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับวัดได้99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนนะครับวัดได้120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากในตัวเมืองเชียงรายนะครับเกิดฝนตกโปรยปรายในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และขนาดไม่เกิน10ไมครอนเนี่ยนะครับที่อยู่ในอำเภอแม่สายนั้นยังคงสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วก็สูงสุดในประเทศด้วยทางด้านของสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้มีแนวโน้มดีขึ้นครับปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ลดลงจากช่วงหลายวันก่อนทุกสถานีตรวจวัดค่าเฉลี่ยอยู่ที่60ถึง90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดัชนีคุณภาพอากาศเป็นสีส้มนะครับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเกิดกระแสลมและพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ก็ช่วยสลายฝุ่นละอองในอากาศแต่ว่ายังพบการเผาในพื้นที่โลก20จุดด้วยกันทางด้านของเครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ครับก็ยื่นข้อเสนอถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยกปัญหาหมอกควันนั้นเป็นวาระสำคัญของจังหวัดควรประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงที่เกิดวิกฤตติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่ระยะยาวนะครับก็ควรมีการค้นหาแหล่งกำเนิดควันและประเภทการเผาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาครับทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรหรือว่าแม่โจ้โพนะครับก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เกือบ 1,300 คนก็พบว่าร้อยละ94ประสบกับปัญหาหมอกควันสูงที่สุดนะครับคือได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจส่วนความคิดเห็นต่อสาเหตุของการเกิดปัญหาหมอกควันครับอันดับที่1ก็เห็นว่าเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรตามมาด้วยการเผาเพื่อหาของป่าและเผาขยะครับและในช่วงเช้าวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับไปร่วมพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2นะครับซึ่งก็มีนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเข้าร่วมงานด้วยในโอกาสนี้ครับทางนายกรัฐมนตรีก็จะหารือกับนางอองซานซูจีเรื่องของความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเพื่อนบ้านเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะมีปัญหาข้ามพรมแดนเข้ามาด้วยครับ